Learn Thai language can understand in a short time for communicating, reading, speaking, traveling, for relatives and friends, for rare neighbors of different religions and tourists who will come to Thailand. Learn in no time. Let's go. เรียนภาษาไทยแบบเร่งรัดสื่อสารการอ่านพูดเดินทางท่องเที่ยวเข้าใจภายในเวลารวดเร็วสำหรับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนต่างภาษาและนักท่องเที่ยวเรียนแบบรวดเร็วทันใจครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเรียนภาษาไทยแบบเร่งรัดจากการแนะนำของ FC ในช่องนี้คุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศแนะนำกันมาว่าเวลาพาเพื่อนๆชาวต่างชาติมาเมืองไทยหรือว่ามีนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศเราอยากจะเรียนรู้ภาษาไทยสื่อสารภาษาไทยกับคนไทยเราก็จะได้เรียนรู้หรือจะได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ฉะนั้นจะไปนั่งเรียนแบบเด็กๆ เรียนแบบลงรายละเอียดลึกๆ ก็จะทำให้เสียเวลาแล้วก็ใช้เวลานานใช้คลิปนี้หรือว่ามาดูคลิปนี้กันนะครับภาษาไทยประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆอยู่ด้วยกัน3ส่วนคือพยัญชนะสระไทยและวรรณยุกต์สิ่งสำคัญก็คือจะต้องจำพยัญชนะสระและก็วรรณยุกต์ให้ได้ซึ่งรวมกันแล้วผสมกันแล้วจะได้ความหมายเป็นคำหนึ่งไปยางครับก็จะแตกต่างจากภาษาอังกฤษหรือภาษาทั่วไปตรงที่ว่าภาษาไทยนั้นมีเสียงสูงเสียงต่ำซึ่งจะใช้สระไทยและวรรณยุกต์เนี่ยมาผสมกับพยัญชนะหรือตัวอักษรเนี่ยก็เลยทำให้มีความหมายแตกต่างกันออกไปมารู้จักอักษรไทยทั้ง44ตัวกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละตัวนั้นก็มีความหมายในตัวของมันด้วยนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่าน้อเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนส
อศาลาสอฤาษีสอเสือ yeah, yeah. ขอหีบ yeah, yeah. รอจุฬาออ่างออนคู่